เอกชนไทยก็เตรียมที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยนี่นะครับให้กลายเป็นศูนย์กลางของการส่งออกเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเปิดการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตด้วยคุณสาวิตแสงจันทร์ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท East West Seed จำกัดนะครับหรือว่าเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชตราสอนแดงซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อนชื้นรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนบอกว่าขณะนี้ปัจจัยเงินบาทนั้นไม่กระทบโดยตรงต่อการส่งออกครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือประสิทธิภาพและปริมาณในการผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเพราะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นหมายว่าความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นโดยการส่งออกเมล็ดพันธุ์ในปี55นั้นสามารถขายได้ถึง 1,800 ตันขายในประเทศถึง 46% แต่ว่าตลาดส่งออกสูงถึง 54% ซึ่งถือว่าตลาดอาเซียนจะเป็นตลาดหลักในอนาคตสำหรับเมล็ดพันธุ์พืชด้วยนะครับ